ู่ไหนอ่ะเจ็บมากมากเลยค่ะตอนนี้กินได้แต่โจ๊กค่ะหนูอ่ะฝ่าฟันเดียวฝีฟีกหนูอ่ะฝ่าฟันเดียวฝีฟีกเพราะว่าเจ็บมากหนูผ่าวันเดียวโอ๊ยแล้วเนี้ยตรงเนี้ยอันนั้นเดี๋ยวว่าอันแผลค่ะเพราะว่าเห็นได้อันแผลเพราะว่าหมออ่ะต้องฉีกปากเนี้ยคืออันเนี้ยมันโดนอุปกรณ์นะคะไม้ทำยังไงให้เชิญไม้ขึ้นนะไม้คุณลืมใส่ฟิลเตอร์ใช่ค่ะเพราะคุณหมอเขาใช้อุปกรณ์แล้วมันแบบเกิดอุปกรณ์มันแบบถ้าอยากรู้ว่าทำไมหมอถึงให้หมอคือซาดิสมากมึงขอหรือหมอทำให้เองจริงหรอเราไม่รู้หรอมันเจ็บอ่ะฉันขอเราไม่ได้ถามคนอื่นหรอว่ามึงฝ่าฟันคุณมันเจ็บไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ถามใครเลยเจ็บมึงกูผ่าซี่เดียวรู้สึกว่าแบบพอเรามันเจ็บเหรอเคยผ่ามาตั้งแต่ตอนฉีดยาชาแล้วอะตาไหลเลยอะกูรู้สึกแบบคือแบบหมอเขาแบบตอบปากกันแผลเลยอะเพราะว่าแบบอุปกรณ์ที่เขาใช้อะคือเขาง้างปากแบบเออแต่กูไม่ได้เดือดร้อนนะเออหมอบอกว่าเดือดร้อนตอนฉีดยาชาเจ็บไหมตอนฉีดยาชาไม่เจ็บหรอใช่มันเจ็บมากเจ็บทุกอย่างเลยตาไหลเนี่ยจำได้ว่าแบบทรมานมากกูถึงไม่กล้าทำศัลยกรรมเลยกูผ่าฟันคุณแล้วกูไม่กล้าทำศัลยกรรมเลยเพราะกูคิดว่าไม่ต้องเจ็บกว่านี้แน่อันเนี้ยโอเอททั้งผ่าแล้วก็ทั้งถอนสี่ซี่ข้างซ้ายสองซี่ข้างขวาสองซี่ค่ะมีอันไหนที่ถอนปกติไหมไม่ต้องผ่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะต้องผ่าด้วยเพราะมันบวมมากเห็นปะไม่ใช่ฟิลเตอร์ค่ะอันนี้เรายังปวดอยู่ไหมปวดหรอแล้วกินยาไม่หายหรอมันตึงๆอะใหม่ละลายหรือว่าต้องไปเอาออกเรากินอะไรโจ๊กเหรอใหม่ละลายแล้วนึกยังไงไปผ่ามันเจ็บหรอกินโจ๊กกับซุปมา2วันแล้วเลือดมันเลือดมันไหลที่ฟันแล้วฟันมันก็โยกเพราะฟันคุดอ่ะมันดันเออแล้วมันเป็นข้างเดียวแล้วพอฟันคุดมันดันอ่ะเลือดมันก็เลยไหลบอกหมอว่าหมอขอซีซี่ได้ไหมหมอบอกว่าเอ้าก็น่าก็เตรียมใจมาจากบ้านแล้วไม่ใช่หรอคะก็ถ้าเกิดว่าใจสู้ก็สู้เออมันเจ็บนะคะอะไรก็แล้วแต่มันดูแลยากนะหมอพูดไหมเจ็บพูดใช่ไหมหมอเขาเจ็บอ่ะแล้วมึงบอกว่าอะไรก็เลยบอกว่าพูดก็ทำใจมาแล้วนะคะว่าเจ็บเพราะมันผ่าฟันนะเนาะเรามันเจ็บกว่าที่คิดไหมหรือว่าก็ไม่เท่าที่คิดอะคน
จ็บแบบไม่คิดมากเลยค่ะมันคุณจ้ากูยังไม่ได้ไปเอาออกเลยอยากว่าออกไปได้ทางเดียวแล้วกูก็ไม่อยากไปออกแล้วแต่มันต้องออกเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันรอเจ็บแล้วเอาออกอ่ะมันจะอักเสบแล้วปกติฟันมันจะเราไม่ลงหมักก็ต้องเอาออกเพราะหมอบอกว่ามันแปรงฟันไปไม่ถึงมันจะมีโอกาสทำให้ฟันผุได้ข้างในเพราะว่าเวลามันแปรงไม่ถึงต่อให้มันไม่เจ็บก็ต้องเอาออกนะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเสร็จแล้วมันก็ไปติดเนาะจะไม่ได้ทำให้ปากเหม็นใช่ใช่เสียหายถ้าไปติดมันทำให้ฟันผุด้วยก็เลยทำให้ปากเหม็นแต่ว่าของอ้ออ่ะมันลึกมากเพราะว่าหมออ่ะเขาใช้ชื่อน่ะเหมือนมันเป็นเลื่อยอ่ะผ่าเหงือกด้วยเลาะเหงือกแล้วแบบของกูมันต้องผ่าออกเพราะว่าเหงือกมันไปทับเหล็กดัดฟันอ่ะมันแบบมันฟันมันจะขึ้นแล้วเหงือกมันก็ไปทับเหล็กดัดฟันแล้วเวลาไปเปลี่ยนยางอ่ะหมอต้องดันเหงือกออกมาแล้วมันเจ็บมากกูก็เลยยอมผ่าก็ได้พอผ่าปุ๊บหูทรมานเหมือนถ้าผิดอ่ะถอนสองผ่าสองค่ะโอ้ตลกว่ะมึงขับหน้ามึงเถียงมึงอ่ะแบบรีแอคชั่นได้ไม่เยอะนะมาเอาสองซี่ค่ะสองซี่ก็เจ็บนะอย่าขำฮึบไว้ฮึบเลยหน้ากูเหลี่ยมมากเลยตอนกูผ่าฟันกูด้านหน้าแบบเหลี่ยมเลยพ่อหนูน้อยแต้มบวกแต้มบวมอ่ะกูก็ว่าทำไมเพื่อนกูว่าทักว่าแบบบวมมากเลยวะก็โอเคกูเชื่อแล้วว่าบวมจริงทำไมว่าออมีลึกกับไม่ลึกมากเหมือนกระตุยไม่เหมือนชิปมังก็ออมเหมือนชิปมังเอารูปมาเทียบสีก็ออมเหมือนชิปมังคิดยังไงถึงแล้วค่ะสีที่ทำไมมีคำตอบค่ะก็คือว่าช่วงนี้มันต้องถ่ายงานอีกไงแล้วก็เลยคิดว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยผ่าสองสี่อันไปเลยเพราะว่าบวมก็บวมไปเลยเพราะว่าหลังเนี้ยมันไม่รู้คือกลัวว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปเอาออกแค่สองซี่อะแล้วมันเจ็บอะกลัวว่ามันอะจะไม่กล้ามาเอาออกสองซี่ที่เหลือก็เลยไหนๆอ่ะทางชีวิตไม่มีแค่สี่ซี่เขาใจของมึงบอกว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่มึงมีงานแล้วมึงต้องไปถ่ายงานแล้วมึงมาเก็บฟันอีกมึงก็ผ่าไม่ได้เพราะหน้ามึงจะบวมถูกไหมมึงก็เลยช่วงนี้ไม่ยังไม่มีงานถ่ายมึงก็เลยสะบั้นหมดเลยสี่ซี่ถูกไหมใช่แล้วก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าสองซี่ก่อนเราผ่าไปแล้วจะติดอันนี้ข้อนี้จริงก็ไม่อยากมาอีกเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็ไม่อยากทำเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าเราไปออกกําลังกายอ่ะแล้วแบบพอเรากลับมาก็เราก็ไม่อยากไปออกกําลังกายอีกนี่ก็เลยฉันรู้ว่ามันต้องเจ็บแน่นอนงั้นมันเจ็บแล้วมันแบบไปเลย4อันเพราะว่ามันขําไม่ได้แล้วจบไปโรงเรียนกูจําไม่ได้แล้วเพื่อนจะทําไม่ถูกขําก็ไม่ได้แบบเวลาขําต้องแบบจับอะไรเงี้ยให้มันไม่นี่มากอ่ะแต่มันตึงแล้วมันเจ็บอ๋อดิทุกคนเอาลองเอารูปมาเปรียบเทียบดิเพื่อนเหมือนชิปมังเลยคือแบบรู้จักชิปมังไหมอ๋อไม่รู้จักแน่เลยกูว่ามึงว่าแล้วมึงไม่รู้จักคือว่าหมออ่ะทักสองคนละคนที่หนึ่งอ่ะก็บอกว่าหนูต้องผ่าฟันคุณแล้วนะก็ถามว่าเจ็บไหมคะบอกเจ็บอ่ะคนที่สองอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะไปคุยถึงปูนหมอก็บอกว่าต้องถอนออกก่อนนะหนูอะไรเหมือนเขาทำสร้างบ้านในป่าคืออะไรอ่ะมึงทำไมมันบวมข้างเดียวคือข้างนั้นเป็นข้างที่ผ่าหรอมันเลยบวมเอาหรอจริงๆอ่ะมันบวมทั้งสองข้างจริงๆมันบวมทั้งสองข้างแล้วอันนี้จะปุ๊บมากกว่าเพราะว่าอันนี้หนักกว่าจริงอ่ะมึงจริงๆกูสงสัยจริงๆมันบวมทั้งสองข้างสังเกตดีๆมันยุบแล้วอ่ะโบท็อกซ์ยังอยู่ไหม
แต่ว่าโอเคมันไม่ได้ไปยุ่งกับบวมอยู่ดิมันไม่ได้บวมแล้วบวมเลยเนาะแต่หน้าที่หน้าไม่มีบวมหอกแล้วบวมหอกแล้วจริงเหรอไม่ได้เติมแล้วหรอที่หน้าไม่มีบวมหอกบวมหอกอะมึงเขาบอกว่าถ้าเราดื้อมันจะเป็นทางดื้อยาถ้าเราไม่ได้ไปผสมน้ำเกลือหรือไปเจอของปลอมอะไม่จริงเหรอคุณหมอมาคุยคุณหมอถ้าเราฉีดเบิกบ่อยอ่ะเราจะดูยาได้เพราะว่าโบท็อกกูจริงหรอมึงเชื่อกูว่ากูกูอ่ะมีเป็นหมอเป็นมีพี่เป็นหมอกูมีคนรู้จักเปิดคลินิกเยอะมากแล้วเขาก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังก็กูอ่ะเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราต่อให้เราฉีดของแท้มันก็จะแบบมันก็จะไม่ดื้อถ้าเราฉีดของแท้อะไรอย่างเงี้ยดื้อใช่ไหมมึงบอกดื้อใช่ไหมคุณหมอคะจะรอให้ฟังจะรอให้ฟังคือถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ในปริมาณอะที่เยอะเกินไปอย่างเช่นสมมติว่าหน้าเราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราไปดื้อดึงฉีด200ยูแต่จริงๆแล้วมันฉีด50ก็พอ50ก็พออย่างเงี้ยแล้วเราไปดื้อดึง100 200ยูอะมันเกินขนาดอะไรที่มันได้รับเยอะแล้วเราก็จะได้รับน้อยลงมันจะไม่เห็นผลเท่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องฉีดตามที่โอเคหมอสมมติหมอประเมินว่าฉีด50ยูข้างละ50ยูแต่เราบอกว่าไม่ค่ะคุณหมอหนูจะฉีด200ยูค่ะเพราะว่าหนูอยากให้มันหน้ามันเล็กอะแล้วถ้าเกิดเราไปฉีดเกินขนาดที่มันจำเป็นร่างโบท็อกจะละลายหรือโบท็อกอะจะออกตามเหงื่อหรือตามปัสสาวะของเราอยู่ดีแล้วเมื่อถ้าเกิดเราฉีดเหมือนอารมณ์กินยานอนหลับอะถ้าเรากินในโดสที่เยอะอะแล้ววันนึงพอเราจะปรับให้เหลือน้อยลงอะมันจะไม่เห็นผลเท่ากันเพราะเราคือกินเยอะมาแล้วนี่คือมันไม่เป็นยาอะมันก็จะลดถูกไหมเหมือนยาฉีดเกินขนาดที่มันจะต้องลดอะถูกไหมอ๋อถูกต้องและระยะเวลาแบบว่าคือโบท็อกอะควรฉีดอะแบบ3-6 เดือนต่อ1 ครั้งบางคนเล่นฉีดทุกเดือ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 นเพราะว่าอยากให้หน้าเล็กก็เลยคิดว่าการฉีดคุณหมอออกมาสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้ได้เก็บความรู้จากคุณออนนะคะใช่อนาคตคุณออเปิดคลินิกเองเออยิ้มได้ปะเหมือนมึงหน้าตึงอ่ะออตตึงอ่ะยิ้มอีกค่ะเหมือนเคยเห็นว่าที่เขาไปฉีดมาแล้วเขาแบบไหนลองยิ้มหน่อยสิแล้วเขาจะยิ้มแบบเก่งๆอ่ะยิ้มสุดแล้วค่ะยิ้มสุดแล้วอันนี้ยิ้มสุดแล้วยิ้มสุดแล้วเขาบอกว่าน้องมากเขาขึ้นอยู่กับสภาพหน้าแต่ละคนค่ะยังไงนะน่ารักยิ้มยิ้มแห้งๆอ่ะมึงยิ้มแห้งมากเลยอ่ะไหนยิ้มใหม่ดิน่ารักน่ารักเหมือนกระต่ายอุ้ยเพื่อนหนูเหมือนชิปมังอ๋อวันนี้เรียบร้อยมากมึงวันนี้มึงเรียบร้อยมากเขาบอกเหมือนชิปมังไม่เคยฝันแล้วว่าแบบว่าจะหน้าสดแล้วก็มาไลฟ์แล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าหน้าสดแล้วก็ใส่แว่นแล้วจะมาไลฟ์แล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าหลายบ่อยไม่ใช่ค่ะมันคุณหน้าบวมขนาดนี้จะมาไลฟ์อ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้าบนโลกใบนี้ก็คือไม่เคยคิดที่อยากจะเห็นนะเห็นเพราะว่าเราไม่มั่นใจไงแต่วันปกติการใหม่แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกตลอดชีวิตเพราะว่ามันมีแค่มันคามันได้แล้วอมอะไรอยู่เดี๋ยวมันจะไม่เจริญงอกงามขึ้นมาอีกไปที่แกมึงต้องเก็บไว้กินของกินน่ะนึกออกปะนี่จริงจังอะไรนะแฮมสเตอร์ป่ะเตอร์ป่ะที่จะชอบเก็บไว้ที่แก้มอ่ะใช่มั้ยเดี๋ยวมันหิวแฮมสเตอร์ใช่มั้ยไหนถ้าห่วงแฮมสเตอร์ใครออกมามึงเก็บอะไรไว้ที่แก้มเพราะว่ามันอร่อยเอามาเลยทานตะวันออกมาเดี๋ยวนี้ไม่อุ๊ยมึงอย่าอมข้าวหลายรอบแล้วว่าอย่าอมหนูชอบอมไม่แกกูจะเก็บมันไว้เพื่อนอมข้าวทุกคนต้องตี
ี่ฝากแครอทมาให้น้องหน่อยเอาเป็นแครอทอ๋อกินแครอทด้วยหรอไม่กินอ๋อแครอทต้มคือชอบกินแครอทแบบว่าต้มอ่ะแล้วถ้าไม่ต้มต้องแครอทต้มแต่ถ้าเป็นแครอทไม่ชอบไม่แกงไม่หนูไม่ได้แกงใครจะกล้าแกงอ๋อมันเป็นกระตุ้ยขนมแต่มันกินไม่ได้คือฝั่งนิ้วตอนนี้แหละมึงทำเมื่อวานใช่ปะพยายามเนาะกินมาม่าใช้ฟันหน้ากินนี้อ๋อพยายามเนาะไม่ไม่เราก็เคี้ยวแค่ฟันข้างหน้าไงฟันเนี้ยเคี้ยวเนี้ยแล้วกลืนเดี๋ยวพี่ให้น้องเมย์ต้มแครอทไปให้เขาบอกคือเมื่อวานไปทำงานมาแล้วคือมันสิ่งที่แบบต้องไปคุยกับผู้กำกับแล้วก็คือแบบบางคนเขาก็ไม่ไปแต่ว่าบางคนเขาไม่ไปบางคนเขาก็ไปใช่ป่ะเนี่ยไปใช่ป่ะแล้วทีนี้ผู้กำกับถามว่าหนูจะมาทำไมลูกก็เลยว่าหนูไม่อยากฟังค่ะเหมือนอยากฟังอะไรเงี้ยกับรายละเอียดแล้วก็นั่งกินมาม่าโชว์เป็นหนึ่งทีกับโจ๊กก็คือกินได้แค่โจ๊กแต่ว่าอยากกินมาม่าเพราะว่าไปกินมาม่าเพราะว่าอยากกินมาม่าอ๋อหนูผ่านหนูกินน้ำข้าวต้มใช่ไม่เคยขนาดนั้นกินแค่น้ำเหรอโหแล้วมันอิ่มเหรอเออกินแต่น้ำต้มมันอิ่มไหมคะใช่คิดเหมือนว่าช่วงที่ผ่าฟันคุดอ่ะต้องระวังเสร็จก็เลยกินมาม่าเข้าไปติดตรงนั้นอ่ะอืมคือแบบไม่ใช่ว่าใจอยากกินอะไรก็กินนะมึงแล้วมันทำความสะอาดได้ไหมอ่ะไม่คือมันเจ็บมันจะกินไม่ได้จริงเหรอก็แบงค์มาไปถอนที่ที่เหลือไหมคะเจอแล้วอุ้ยทำใจไม่ได้เลยอ่ะแบงค์แล้วก็บ้วนมันคือแค่คิดว่าต้องฉีดยาชาแล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นคือแบบฉีดยาชาแล้วมันทรมานมากเลยแบบไม่อยากทำอะไรแล้วไม่คือมันทำให้หนูเป็นคนที่ไม่กล้าทำศัลยกรรมอะไรเลยเว้ยแต่พี่กลัวอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าแค่ผ่าฟันคุดอ่ะฉีดตรงเพดานอ่ะเรายังเจ็บเลยน้ำตาไหลเลยอ่ะแล้วถ้าทำศัลยกรรมมาเราก็คงไม่ทำแล้วอ่ะแบบไม่เอาอ่ะเจ็บไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างเงี้ยรักษาแผลรักษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบทรมานต้องมากหนูปั่นเอาก็ได้ค่ะปั่นจักรยานเนาะอ๋อคลิปวอล์กเมื่อไหร่จะปล่อยอ่ะเอาไม่มีกำหนดกันเนาะถามจอยดิเอาเออกูคิดว่ามึงจะแบบอ๋ออีกประมาณแบบต้นปีหน้าอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีแล้วแต่เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยหรอคือจริงก็มีการคุยกันว่าจะเมื่อไหร่แต่ว่าน้องคงไม่ว่ากินอะไรอีกก่อนกินอะไรอีกบอกตาพี่ไม้สวยอ่ะกินโยเกิร์ตคนมันจะสวยอะเธอไม่งั้นต้องออกจะพูดหรอว่าไม้สวยจังพูดพูดตอนไหนอะด้วยไงเพราะว่าไม้สวยแต่วันนี้สวยก็กินอะไรอะโจ๊กเหรอโยเกิร์ตหวงหวานวะคุณออพูดหรอคะว่าคุณไม้สวยพูดน่ะไม่ได้ยินไงตอนเขาพูดอ่ะมึงกินโยเกิร์ตยังไงให้เหมือนกินโจ๊กวะช้อนมึงเวอร์มากเลยนะกินโยเกิร์ตแค่ช้อนมึงก็เวอร์แล้วอ่ะมึงจะใช้ช้อนโจ๊กมากินโยเกิร์ตไหมใช้ช้อนผิดประเภทเนี่ยคุณหญิงโยเกิร์ตนี่ถ้ามึงไปกินที่วังกูบอกย่าด่าแล้วมึงใช้ช้อนโจกินโยเกิร์ตอ่ะ
แหมมึงอ่ะเข้าวังมึงอ่ะโดนด่าตั้งแต่เดินก้าวเข้าค่ะไม่ต้องกินร้อยกินโยเกิร์ตหรอกเนาะฝีปากไม่ลดละออกให้ค่ะเพราะว่ากูว่ากูใช้ช้อนพิเศษแล้วดุ่งจะโดนผมญาติอ่ะมึงอ่ะเดินเข้าห้องก้าวปุ๊บอ่ะเขาก็ด่าละค่ะเข้ามาในบ้านให้รองเท้ารองเท้าก็ต่อยยาวมากเลยอ่ะอ๋อเถียงไม่ทันต่างแต่แรกที่มึงก็เถียงกูไม่ทันสิมึงก็เถียงกูไม่ทันสิเจอกันไหมคะเจอดูจริงอยากขอลายเซ็นจริงปะซ้อมเซ็นก่อนก็อึ่งช้อนเหล็กต้องเข้าเออก็ดูมันนี่มันใช้ช้อนโจกินน่ะฟ้องเหมือนย่าม มึงกินฝาด้วยหรออุ้ยอร่อยอ่ะถ้ากินโยเกิร์ตออกจากแกงเข้าไปออกจากแกงเข้าไปอืมอร่อยไม่ไม่กินโยเกิร์ตที่ฝาไม่รู้ไม่กินไม่อร่อยเพราะไม่อร่อยอร่อยโยเกิร์ตอร่อยแต่ฝาไม่อร่อยอร่อยที่สุดโยเกิร์ตโยเกิร์ตไม่อร่อยฝาอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยก็เอามาให้กินเดี๋ยวจะกินเองบูลลี่ฝาโยเกิร์ตไม่อร่อยก็กินค่ะอย่าหิ้งค่ะให้หมากินค่ะแบ่งกันคนอื่นที่เขาอยากกินบ้างกินหมากูกินพวกกูเวลามันเลอะฝาหมาไม่กินให้หมากูกินตรงฝาแล้วกูกินถ้วยไม่เขามีการตั้งนะอ่ะใครมีโยเกิร์ตที่ฝาค่ะกด1ไม่อร่อยกินเอาไปทำงานแหละไม่เสียดายค่ะหมากูได้กินมึงคนเดียวไม่กินเสียดายของกูชอบกินโยเกิร์ตกูกินโยเกิร์ตมึงกินฝาแลกกันฝาอร่อยกว่าโยเกิร์ตทั้งในเฮ้ยทำไมมีแต่คนกินฝาอ่ะจริงหรอไม่เห็นอร่อยเลยว่าเนี่ยเรามีทฤษฎีก็คืออย่างก๋วยเตี๋ยวใช่ปะก๋วยเตี๋ยวชามเล็กก็ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่อ่ะก๋วยเตี๋ยวชามเล็กก็กินละไม่เว้ยคือเหมือนกันฝามันกินฝามันมีน้อยก๋วยเตี๋ยวเท็กเจอร์มันไม่เหมือนในถ้วยนึกออกปะตรงฝามันเลยไม่อร่อยอ่ะจริงเหรอที่ฝาอ่ะเพราะว่ามันมีน้อยเลยอร่อยคือไม่ชอบเท็กเจอร์มันอ่ะแบบเท็กเจอร์มันแบบเจ้ามันออกหนึบอ่ะมันไม่ออกแบบครีมเหมือนในถ้วยมันไม่ออกเหลวๆอ่ะอ๋อมันจะมีความแบบชอบอันนั้นมากมันจะเหมือนแบบแล้วกูรู้สึกว่าแบบอ่ะมันแห้งชืดอ่ะมันไม่เหลวๆเหมือนในถ้วยอ่ะเขาบอกเขาจะนั่งตรงกันทำไมต้องกินกันต่อไปเราจะแยกแลกกันกินเรากินถ้วยออกกินฝาที่ดีมึงเป็นเพื่อนดีกินโยเกิร์ตเร็วมากแกมตุ่ยไปกินแครอทสิไปกินแครอทหนูรู้เหมือนกันว่าแครอทแครอทงามงามงามใครรับได้บ้างแค่แครอทงามถ้ารับได้คือรับสะอาดดีฝามันอยู่ข้างใต้มันก็ต้องสะอาดดิไม่กินข้าวยังกินอ๋อไปกินมาแล้วแบบอิ่มมากแล้วแบบอิ่มแล้วเดินอ่ะคือจุกแบบจะอ้วกเลยจุกแบบปวดท้องเลยอ่ะแบบต้องนั่งสักพักเลยอุ๊ยอยากเล่นเกมว่ะอยากลงแล้วนึกขึ้นได้ว่าอยากเล่นเราไหนเดี๋ยวเราลงสัก40อ่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลงสัก40ไงเพราะว่าอายเหมือนกันที่ทำภาพหน้านี้มาให้ทุกคนเห็นเหรอไม่มันน่ารักพูดจริงๆว่ามันน่ารักมันไม่น่าเกลียดใช่อันนี้พูดจริงๆมันไม่ตอแหลน่ารักอ้าวทุกคนน่ารักไหมอันนี้พูดจริงๆไม่ตอแหลมันน่ารักมึง
กูเนี่ยว่าพูดจริงๆเพื่อนก็วันนี้ไม่ใช่วันที่หนึ่งเมษาน่ารักกูสาบานเลยว่าแบบมันน่ารักมึงมันไม่น่าเกลียดมันเหมือนมึงโอมอะไรไว้อ่ะแต่มันน่ารักไงนึกออกไหมนึกออกไหมเออเห็นไหมไม่รู้เขาบอกว่าน่ารักมันน่ารักจริงมันเหมือนมึงโอมอะไรไว้แต่มันน่ารักไงเออกูน่ารักไหมมึงพูดกูน่ารักไหมพูดเออเห็นไหมเหมือนที่กูชมมึงมึงก็น่ารักน่ารักเอออะไร ไม่เออเหมือนกันเนี่ยมึงก็น่ารักมึงเหมือนที่เวลามีแก้มมันน่าจริงเออกูเหมือนอะไรเหมือนคนอมข้าวมึงอย่าอมโยเกิร์ตอ๋อมึงคายออกมามึงอย่าอมโยเกิร์ตไปไหนอ่ะเราไม่เห็นเพื่อนเหงาเพื่อนไปฝากฟังคุ้นเราก็ไปฝากฟังคุ้นเป็นเพื่อนเพื่อนเราไม่ให้เพื่อนเหงาเราก็บวมข้างเดียวแต่ว่าเราผ่ามาแค่ซีกเดียวออผ่าสี่ซีกก็ผ่าแค่ซีกเดียวทางล่างให้เจ้าผ่าผ่าซีกข้างบนหรือข้างล่างผ่าแค่ซีกเดียวอะไรนะคือโคตรดีจริงหมอขอบมาหมอหน่อยหมอคือแบบแหกปากก็แบบปากเล็กไงเฮ้ยพี่หนูไปไหนเมื่อก่อนทำไมนอนเร็วอ่ะพี่นุ๊กเพราะกลัวเจ็บหมดแล้วหรอคุณแม่ไม่เคยผ่าจริงๆแล้วซี่หนึ่งหน้าเหลี่ยมเลยหน้าแบบตัดอย่างนี้เลยจำได้เลยไม่เป็นหมอที่เป็นหมอของกูจัดฟันอะไรเงี้ยแต่หมอไม่สดิบหมอใจดีไม่ปากกูกว้างแล้วหมอแบบปากกูกว้างหมอไม่หมอของกลัวมึงสี่ซี่อ่ะให้ทาว่ากี่นาทีเสร็จปกติจะทาก็ไม่น่าเจ็บปะขอดูก่อนมึงสี่ซี่อ่ะใช้เวลาในการทำเออไม่นานหรอกถ้าหมอเก่งอ่ะหมอทำนานเออข้างละสิบนาที มึงหมอทาดีหมอแบบเจ็บหรอกแค่รู้สึกแต่ไม่เจ็บไงคุณหมอก็ดึงเลยมึงเจ็บปะไม่บอกหมออ่ะเจ็บค่ะบอกว่าหมอเจ็บเออมันต้องแบบนั้นหมอก็เลยฉีดยาทีนะเพื่อนกูไม่ฉีดยาช้าๆโอ้ยมาเอาอะไรไปอมกระดาษจะชู่ก็เราไม่เจ็บหมอคือหมอไม่เจ็บหมอก็สะบัดเลยใส่สะบัดเลยหมอแบบบางทีมันลืมด้วยเพื่อนบอกว่าหมอค้าฝากคุณหนูดึงดูดเองได้แต่ก็ลืมไปว่าหมอถอนไปบางทีมันลึกกูก็เป็นเออมึงเขาแบบไม่ไงแล้วเขาก็บางคนก็ดึงออกง่ายแต่กูว่าคนเนี้ยมันดึงออกยากเว้ยเพราะมันลึกมันต้องแบบสั่นอย่างเงี้ยแบบกึกอะแล้วก็แต่เราอะได้ยินแต่กูไม่เจ็บแต่กูรู้สึกว่ามึงกำลังดึงแฟนกูอยู่นะเออเขาทำให้ฟันแตกเหรอเขาทำให้ฟันมันแตกหมอผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเขาทำแบบนี้หมอผู้หญิงถอนหมดแล้วค่ะพี่ไปแล้วไม่ถอนมันคุดอีกแล้วจะมาว่ามึงจะไม่ไปถอนอีกไม่ได้เพราะมึงถอนหมดแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่อยากไปรณรงค์ให้ทุกคนไปถอนฟันแต่ออก็คือจะร้องไห้แล้วใช่กูก็อยากให้มึงทำอีกแล้วว่าแบบเออถอนสี่ซี่พร้อมกันดีไหมกูตอบเลยว่ามึงฝั่งละสองก็ยังดีไอ้เช่นนี้สี่ซี่เลยกินข้าวยังไงคือถ้ามันแบบฝั่งทีละฝั่งมันยังเคี้ยวอีกข้างนึงได้ไงเข้าใจไหม
หมูกระทะไม่ได้กินแล้วต้มน้ำซุปแล้วเพื่อนกลัวไม่อยากเลยนะแต่ว่าไม่อยากฟันอีกเราจะป้อฟันไม่อยากเจอหมอฟันอีกหรอกซื้อมาทำเองที่บ้านหรอเพื่อนเราร้องไห้เราทุกคนเพื่อนโกรธหมอฟันนะหมอฟันทำเพื่อนแรงอ่ะหมอคนไหนกูจะไปจัดการให้หมอสนุกแต่คนถอนไม่สนุกด้วยหมอนึกว่าเราไม่เจอหมออะไรนะหมอยังขาดคำอ่ะหมอยังขาดอะไรนะที่หมอคำอ่ะหมอยังขำอยู่เลยตอนที่หมอทำหมอมีความสุขแต่ว่าครูไม่ได้มีความสุขครูโดนดึงอ่ะหมอได้หรอกเขาบอกว่าพี่อยู่หน้าคลินิกแล้วค่ะเอาไงกับหมอคนนี้บอกมาเลยอยู่หน้าคลินิกแล้วค่ะทำแล้วไม่ทำอีกแล้วห้ามบ้างนะแบบสี่ซีกอ่ะสี่ซีกอ่ะกูฮะสงสารสงสารเพื่อนเพื่อนโดนกระชากฟันคูดได้เอาฟันคูดกลับบ้านนะเปล่าเขาให้เอามาโยงขึ้นหลังคาให้เอากลับวินาทีนั้นมึงงงสภาพกูอยากที่จะออกจากที่นั่นให้ไวๆมากที่สุดรู้แค่นี้เราร้องไหมเจ็บจะตายถือว่าทนเก่งไม่ร้องหรอกฮึบฮึบไม่ร้องไห้แต่ว่าเจ็บฮึบผมหวานมากพี่ก็ทำทั้งสี่ซี่พร้อมกันกินอะไรได้บ้างคะหมอบอกไหมว่ากี่วันอาทิตย์หนึ่งเหรอกูจำได้ว่าหมอบอกว่ากูจำได้ว่าเจ็บเจ็บมากๆอ่ะสามวันแรกแล้วแต่คนแล้วแบบไม่ได้เลยแต่สภาพร่างกายใส่ใหม่ไหมหาขนมที่อะไรที่มันกินง่ายๆอยู่โหเอาใส่ใหม่กูว่ากูตายแน่นอนใส่ใหม่ละลายแล้วก็กินน้ำตามเข้าไปไม่แล้วแป้งกินแบบอะไรวะใส่ใหม่ป้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะนุ่นๆน่ะที่เขาจะใส่ถุงอ่ะเขาเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าใส่ใหม่หรอใช่ไหมเขาเรียกเอาหรอหลอกพี่ใช่ใส่ไหมเราอะพี่อะไรนะพี่เฮถามว่าอะไรนะอ่านให้หน่อยอันนี้เหรอหนูมีแผลที่ริมฝีปากไหมอะหรอใช่ไหมใช่หนูมีแผลเพราะหมอแล้วมึงไม่โอ้ยดังๆอะเขาไม่อ่อนโยนกับกูเลยมึงดูดิกูเจ็บนี้เจ็บมากูโอ้ยกว่าเลยกูก็เจ็บมากอะมึงเรากำลังกินอะไรเขาถามเฮ้ยมึงเคี้ยวได้ไงอ่ะไหนกินใหม่ดิกินใหม่ดิแผลฟันข้างหน้าเคี้ยวจนเหงือกเป็นแผลแล้วจำนึกนะเหงือกตรงนี้แผลเขาอะเสียดสีบ่อยโอ้แล้วมีเยอะด้วยนะมึงคืออันนี้แก้มตุ๋ยเขาบอกแก้มตุ๋ยสนาหยิกเที่ยวเฮ้ยเจ็บไหมถ้าจับเจ็บไหมเหรออะไรนะเจ็บนั่งอะไรนะนั่งบอลใส่ก็เจ็บลมมันตีเหรอนั่งมาใส่เหรอทำไมแล้วลมมันตีเหรอมันเลยเจ็บเหรออ๋อมันสั่นเหรอ
ลมมันตีด้วยมันกระดกกระดกกระดกนึกว่าลมตีมึงก็กูก็ยอมจริงอ่ะมึงยังเคี้ยวขนมไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวกูจะลงกันนะกูจะไปเล่นเกมมึงลงกี่โมงต้องหอมก่อนโอเค50นะทุกคนลง50มีอะไรจะพูดกับอ๋อไหมคะทุกคนอ๋อจะลง50แล้วอ๋อแว่นจริงหรือฟิลเตอร์วะมันเหมือนฟิลเตอร์จริงมึงอยากทำให้กูขำใช่ปะโอเคมึงปกติมันไม่เหมือนแต่พอมึงใช้ฟิลเตอร์เนี้ยและอีแว่นเนี้ยมันทำให้เหมือนฟิลเตอร์เลยถ้าคือถ้าฟิลเตอร์อันอื่นที่มึงเคยใช้ก็ไม่เหมือนนะเพราะรู้ว่ามึงมีแว่นอันนี้แต่พออันเนี้ยมึงเหมือนใส่ฟิลเตอร์แว่นอันนี้เลยอะ อ๋อแล้วพี่นุ๊กไปไหนวะพี่นุ๊กยังไม่ตอบกูเลยไปนอนเหรอพี่แกนไปไหนอะพี่นุ๊กไปจริงเหรอพี่แกนปูนนานอยู่ดูไปด้วยเปล่าพี่ปูนยังอยู่พี่เป็นกูไม่เห็นคอมเมนต์ละหายไวๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอยากหายเห็นไหมบอกแล้วเขาบอกม้วนปากดีๆนะที่เจนทำงานไวๆจริงเอามามันติดเศษอาหารเด้อสาวอะไรนะม้วนม้วนม้วนปากเนอะมันเหมือนว่าพี่ไม้เล่นเกมเก่งยังเจอได้ครับนอนๆเจอได้ครับถ้าหาทำงานอยู่แต่ดูอยู่นะหายไปพี่แจนทำงานณตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศคะขอจะแก้มคือเพื่อนหนูเป็นคิดมั้งคุณนอนไม่เจ็บแผลหรอเจ็บมันพูดตลอดว่ามันเจ็บค่ะขอกินชิ้นนี้จบแล้วก็เดี๋ยวไปเราพี่นุ๊กกับพี่แจนพี่นุ๊กอยู่ด้วยกันก่อนหูอยากกินน้ำปั่นเลยอ่ะเขาบอกว่าจะกินอะไรหนูก็ปั่นก่อนนะคะคุณหนูเอ๋แต่พี่ฝากน้องๆเอาหลอดดูดไปให้วันที่1414ยังไปกับเขาด้วยเหรอมันเกิดไอ้ฟินอ่ะมันเกิดน้องอ่ะไปไหนก็เขาไม่ได้เอาของขวัญไปให้ฟินกันหรอวันที่14อ่ะเออใช่ไหมวันที่14ไหมใช่ป่าววะหรือ3วะอ๋อไม่ใช่เป็นงานน้องฟินพี่นุ๊กแค่งานอุ๊ยทุกคนงานแน่นมากเลยอ่ะข้าบอกเจ้าแล้วข้าบอกเองแล้วว่าพี่นุ๊กว่าเคลียร์งานรู้ได้ไงส่วนพี่แซนอ่ะมีข้อมูลจริงด้วยทำงานไม่ด้วยอยู่เห็นไหมเอาข้ามีตาทิพย์ข้ามีตาทิพย์มึงใต้เตียงเหรอมึงใต้เตียงเหรออ๋อเขาบอกสิ่งมันให้ข้าฟังกูก็ว่าสิ่งมึงไปไหนก่อนมีหลอดดูดน้ำให้ข้าเขาบอกว่ามีหลอดดูดน้ำยาลดบวมของพี่เคเคนะคะมียาอื่นอีกว่าบาร์พี่จะดูแลหนูอย่างดีค่ะยอดดูดใจน่ารักเรียกรักค่ะเรียกว่ายอดดูดใจไม่จริงค่ะมึงยังกัดอยู่เลยค่ะอันนี้ของมันละลายในปากมันทานได้นะคะอร่อยมันไม่ชอบให้ออกไอ้ใช่หมายถึงว่ากัดกัดออกจากอันนี้ไงแล้วก็ดูดูดูมันก็ละลายฮะยิ้มให้แฟนคลับหนึ่งแมนบางคนบางฉีดโบมาแล้วแบบหน้าตึงไหนดอกสิยิ้มได้แค่นี้แล้วค่ะเขาห้ามใช้หล
หลอดดูดเอาทำไมฉันห้ามใช้หลอดดูดอ่ะพวกนี้เก่งมากยอมแล้วไอฟอร์มเวียดนามห้ามใช้หลอดนะคะหุ้ยจริงหรอจริงปะเนี่ยห้ามใช้หลอดจริงหรอทำไมอ่ะจริงหรอเขาบอกว่าห้ามใช้หลอดดูดแผลจะอักเสบเจ็บด้วยมึงรู้ปะเนี่ยเนี่ยหมอบอกไหมได้หรอโอ้ยได้บอกว่ากินได้อ๋อห้ามใช้หลอดเลือดมันจะไหลเยอะเอออันนี้คุ้นละเหมือนกูเคยได้ยินเมื่อเวลาใช้หลอดดูดอ่ะมันใช้ปากดูดใช่ปะล่ะแล้วมันแบบอาจจะทำให้เลือดอ่ะมันไหลออกมาแรงดูดอ่ะใช่ไหมทุกคนแต่เขาคงไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็รู้นี่ไงเพื่อนอะไรยกดกเพื่อนไม่ใช่หลอดออนน้ำขวดนั้นหมดยังอ่ะขวดนั้นน่ะที่ไม่กล้ากินหมดอ่ะขวดเลยกั้นใจกินแล้วเนาะหมดแล้วนี่ไงทุกคนเอาออมไม่ได้ใช้หลอดนะคะเอายกดกเลยค่ะหนูว่า14ก็ยังบวมไม่น้อยลงเขาบอกว่าใช้ได้หลอดเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าวันที่14อ่ะมึงน่าจะบวมน้อยลงแล้วกลัวอย่างมันจะบวมเพราะวันที่บวมมากๆไม่ใช่วันที่3เนาะไม่ใช่7วันก็หายแล้วเป็นคนที่จริงออกเป็นคนที่ผ่าฟันคุณแล้วพูดเก่งมากมึงรู้ไหมว่ามึงพูดเก่งมากนะเนี่ยมึงผ่าฟันคุณเนี่ยแล้วมึงผ่าซี่ซี่อ่ะเออกูผ่าซี่เดียวยังพูดไม่เท่ามึงเลยจริงไหมยิ้มอย่างเดียวขำก็ไม่ได้มึงเก่งมากเพื่อนอะไรแข็งโอเคข้าคือคนแข็งแรงเขาบอกว่ามือสวยมากนิ้วก็ยาวตอนแรกค่อยไปคือแบบนิ้วเพื่อนก็ยาวนะคะคือวันนั้นอะแล้วเป็นฟินเนอร์ทำเออหนูไปออกกำลังกายได้ไหมวันนี้เขาบอกหยุดนอนเลิกออกกำลังกายค่ะหนูไม่ได้เฮ้ยอุ้มยกแบบเฮ้ยอร่อยกว่าแบบซองค่ะเอาแบบแต่ว่ามันง่ายกว่าแบบซองมึงขี้เกียจมาต้มมันเลยอร่อยกว่าว่ารสชาติเดียวกันแหละมึงแต่ความเป็นถ้วยมันแค่เทน้ำราดลงไปเข้าเวฟมันก็ได้กินแล้วไงเนี่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามนี้ก็อร่อยกว่าชามใหญ่ใช่ไหมทฤษฎีเดียวกันใช่สีทฤษฎีถ้วยโอ้ยโอ้ยคุณมีนะคะชามรู้จักโอเอซิสปะรู้จักโอเอซิสไหมฮะไม่คุ้นเลยเหรอคืออะไรอยากถามทุกคนว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงโอเอซิสอ่ะนึกถึงอะไรกูเพิ่งรู้ว่าโอเอซิสอ่ะแม่งมีความหมายหนึ่งเว้ยกูเพิ่งรู้กูเข้าใจว่าโอเอซิสอ่ะคือแบบนี้มาตลอดแล้วกูไปเห็นอีเสียงโดเรมอนอย่างเงี้ยมันมีอันนึงมันพูดแล้วกูไอ้เหี้ยโอเอซิสอีกอันนึงเหรอรู้จักโอเอซิสเดี๋ยวอ่านเม้นก่อนคืออะไรอุ้ยพี่แซมบอกว่านึกถึงทะเลทรายหนูนึกถึงอะไรรู้ป้าที่ปักดอกไม้ใช่พี่เคหนูก็นึกถึงที่ปักดอกไม้โอเอซิสอ่ะมันจะมีสองแบบมือโอเอซิสมันจะมีแบบที่ปักดอกไม้อ่ะดอกสีเขียวๆก้อนเขียวๆรู้จักไหมที่เวลาเขาตัดดอกไม้เขาจะเอาดอกไม้มาเสียบไว้อ่ะเพื่อไม่ให้ดอกไม้ตายเร็วอ่ะเพื่อให้ดอกไม้มันดูดน้ำไปรู้จักไหมออกไหมมึงไม่ออกเลยหรอ
มึงไม่เออสัตว์มึงเออเข้าสังคมค่ะมึงเออเข้าสังคมค่ะแล้วหนูอ่ะไปดูโดเรมอนไว้พี่แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเห็นมีคนในทวีตเขาพูดว่าแบบอยากไปเจอแบบโอเอซิสบ้างแม่มันก็เลยบอกว่าให้ไอ้แม่เขาก็เลยบอกว่าให้ไปวิ่งสิแล้วก็เดี๋ยวก็รู้ว่าแบบเจอโอเอซิสเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีโอเอซิสที่แบบนึงก็คือโอเอซิสที่มันอยู่กลางทะเลทรายอ่ะมึงที่มันจะมีน้ําอยู่กลางทะเลทรายเวลาเขาเจอโอเอซิสเขาจะแบบดีใจมากอ่ะมึงบอกปะเพราะว่าทะเลทรายมันไม่มีน้ําไงไอ้เนี่ยกูเหนื่อยเลยกูคุยกับมึงไม่อ้อยมึงออกเข้าสังคมใช่หนูว่าหนูถูกฟ้องน้ำไว้แล้วหนูเพิ่งรู้ว่าอ้าวไอ้นั่นคือเรียกว่าโอเอซิสกลางทะเลทรายเขาก็เรียกว่าโอเอซิสหนูว้าวเปิดโลกมากอ่ะอ๋อเปิดโลกกว่าเพราะอ๋อเพิ่งรู้ตอนนี้ค่ะหนูเพิ่งรู้ก่อนหน้านี้ประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อ๋อเพิ่งรู้ตอนนี้อ๋อเปิดโลกกว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าโอเอซิสคืออะไรเพื่อนหนูและอีเรื่องช้อนชากูบอกแล้วว่ามึงไม่น่าจะฉลาดกว่ากูกูเลยรู้ว่ามึงอ่ะไม่รู้ว่าช้อนโต๊ะกับช้อนชาคืออันไหนช้อนชาคือช้อนเล็กๆปะแล้วช้อนชาคืออะไรใช่ไหมช้อนโต๊ะคือช้อนอ้วนๆปะช้อนสั้นปะไม่รู้กูก็ไม่รู้ไงกูเจ็บคอพี่แจนนี่ก็ไม่คิดถึงฟองน้ำไม่ได้หนูคิดถึงฟองน้ำเลยที่สีเขียวๆอ่ะไม่โอเอซิสมันคือที่ปักดอกไม้ด้วยแล้วก็คือไอการทะเลทรายด้วยมันคือทั้งสองอย่างเลยทุกคนหนึ่งช้อนชาเท่ากับห้าซีซีเพื่อนถามอีกว่าห้าซีซีคืออะไรครับรู้ไหมว่าห้าซีซีขนาดไหนอ๋อสลิงเขาเรียกสลิงเหรอใช่ไหมเขาเรียกสลิงไหมแล้วเขาเรียกว่าอะไรสลิงไหมยาของขวัญเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอออันนั้นเขาเรียกว่าอะไรพูดดิเขาเรียกว่าสลิงเหรอสลิงเขาเรียกว่าอะไรสลิงเอามึงพูดดิก็ไม่รู้ค่ะเรียกว่าสลิงเขาบอกว่าช้อนโต๊ะคือช้อนที่กินข้าวคือช้อนยาวเหรอไม่ใช่ช้อนสั้นเหรอช้อนโต๊ะขำเลยวะเรื่องอ๋อมึงยังไม่หยุดกินอีกนะฟันเป็นแบบนั้นอ่ะเจนเยียเข้มตุ๋ยเลยมินบอกว่าเข้มตุ๋ยหึน้องมินใช่ค่ะผ่าฟันฟุตมาฟันยาวไม่เหมือนกันความลึกไม่เท่ากันความลึกมันจะลึกกว่าแต่ถ้าช้อนยาวอ่ะความลึกมันไม่ลึกมันตื้นพูดจะไปแล้วเราหมดเส้นนี้ก่อนดิเนี่ยบอกว่าไม่อยากขึ้นอ่ะหมอไม่ให้พูดเยอะเนี่ยไม่น่าจะได้ตอนแทนน้ำลงไปจริงเหรอแฟนคลับเท่ากับ Google เออจริงจริงแฟนคลับเท่าจริงค่ะแล้วอ๋อรู้ยังว่าโอเอซิสคืออะไรคืออะไรบ่อน้ำในทะเลทรายถูกต้องและอีกอันหนึ่งคืออะไรเนี่ยมึงจำแค่อันสุดท้ายที่กูบอกมึงไม่จำอันแรกอ่ะที่ใส่ไม่ให้น้ำ
ม่ให้ดอกไม้ตายตอนเด็กเขาไม่สอนวิชาการงานหรอวะที่แบบสอนแต่ดอกไม้อะประถมอะสุขศึกษาหรอกูชอบเรียนวิชาภาระเอ้ยคือไม่ค่อยชอบการงานอาชีพเย็บไม่เป็นปักไม่เป็นคุณเดียวต้องทำอื่นทำให้ไหนคือว่าเวลาเขาแบบวิชาการงานเขาให้ทำปักกลับบ้านให้พี่ดาทำให้ชอบจริงเหรอได้เย็บตุ๊กตาได้เย็บอันนี้แล้วกลับบ้านมันหลุดอ่ะเย็บได้ปะเออเย็บได้จริงไหมเนี่ยเพื่อนไม่ถนัดเย็บปะดิเพื่อนถนัดอะไรมึงถนัดอะไรสุขศึกษาไงมึงก็พูดอยู่ว่ามึงถนัดวิชาสุขศึกษาเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเออมันเลิกลากมึงอ่ะคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรอยู่อะไรนะคิดอะไรอยู่ฮะอะไรคืออะไรนะงงนั่งอยู่อาลีอะไรบอบบี้คิงคนดีคนน่ารักมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ออยิ้มมีพิรุธมากทุกคนคุณนออไม่ถนัดไลท์รูปแต่ว่าคุณนออถนัดรูปไลท์คุณนออไม่ถนัดวิชาเย็บปากแต่ว่าคุณนออถนัดวิชาตุ๊กตาดีนะไม่บอกว่าวิชาอย่าพูดอย่าพูดวิชาไอ้นั่นอะมันคือวิชาอะไรวะมึงหมายถึงวิชาอะไรหรอชุคาวิชาเอามึงหมายถึงอะไรเอาไม่รู้ใช่เหรอมึงหมายถึงอันนี้เหรอพูดถึงพูดความในใจออกมาหัวใจเขาพูดชุคาวิชาอาจจะหลุดพูดนะคะเขาบอกมึงก็ถามว่าเส้นนี้จะหมดไหมคะขอบคุณออเซตตัวเองด้วยนะคะหมดแล้วออยากยิ้มให้ทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หน้าบึ้งนะแต่แค่ยิ้มไม่ได้ยิ้มแบบหน้าตึงอะคนผิดบทบอกแต่มันตึงจริงๆมันยิ้มไม่ได้มันตึงใช่ไหมมันตึงใช่ไหมมันตึงแผลใช่ไหมเออสาเออถนัดวิชาภาระออกก็ถนัดเลยออกกำลังกายในร่มในร่มปิงปองนี้โบอะไรวะคีบอกว่าโบหรออ๋อหน้ากูเนี่ยกูเครียดเลยฟิลเลอร์มาแล้วหมอฉีดให้ไม่เท่ากันเพื่อนฉากแบบแก้มแบบอูมๆไงแล้วไปฉีดฟิลเลอร์ให้มันแบบปั้นหมอปั้นไม่เท่ากันมึงฉีดปะขอร้องเพื่อนถามว่าโบหรอครีมแกงอะฉันนี่ร้องคีดเลยนะมันเห็นไอรินปะมันนึกว่าทวิตนั้นเป็นทวิตมึงเพราะว่าเฮเธอร์ตั้งรูปมึงใช่ว่าแบบเหมือนเป๊ะเลยเว้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนเฮเธอร์เครียดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทวิตไอรินไปให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็แบบเหมือนสู้ๆนะพี่คิมแบบพี่คิมเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็เลยไปถามว่าอันนี้คือมุกหรือจริงวะเพราะกูรู้ว่าแอคเนี้ยไม่ใช่แอคคิมก็เลยถามว่ามึงอันนี้มุกหรือจริงไอลิงก็มาตอบว่าให้พี่คีมาด่าเพราะแบบเอ๊ะแสดงว่ามาแล้วนึกว่าแอดนั้นคื
ือแอคครีมเว้ยแล้วมันก็มาตอบตอนหลังว่าเออมันเพิ่งรู้ว่าแอคนั้นมันคือแอคครีมกูแบบกูขำนี่ต้องนานมากไปตอบมาแล้วหอครีมตลกว่ะแล้วกูถามอีกนึงว่าเอ๊ะมันเล่นมุกหรือว่ามันจริงวะอ๋อมันจริงนี่เองสร้างตำนานอีกแล้วน้องกูมึงอย่าขำมึงลืมไว้มึงอย่าขำไม่ถ้าน้องพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเหนื่อยวะยังไม่เห็นอีกทีไม่ตอบเลยจะต้องไปดูละไม่คือถ้าเมื่อไรอ่ะที่น้องไอ้น่ะตอบว่าให้คนนู้นคนมาด่าให้คนนู้นจัดการอ่ะคือน้องมันไม่รู้จริงกูถามมันว่ามึงอันนี้จริงหรือมุกอ่ะคุณนึกว่าเอ้ามันอาจจะเล่นมุกก็ได้นะเว้ยแต่มันก็แม่งดูแต่รูปแม่งไม่อ่านอะไรเลยอ่ะสงสารนะอก็เพื่อนฉีดโบมาหามึงบอกหมอแบบจัดมันเลยค่ะหมอว่าจัดให้แหนมึงยิ้มให้โชว์ครีมดิเพื่อนยิ้มสุดๆแล้วมึงได้แค่นี้เพื่อนยิ้มสุดแล้วคืออะไรอะโบที่เหงือกอ๋อให้มันบวมที่เหงือกเงี้ยหรอไม่ใส่ใจไงไม้อะไรวะกูลืมกั้นขำแบบจับปากปากมันกั้นได้จริงเหรอวะได้ได้ได้อยู่นิดนึงมึงก็เก่งเนาะยิ้มแบบการค่ะยิ้มแบบคอมพิเคทหายค้ายังมันถามหายแล้วหรอถ้าเมื่อถามมาเมื่อวานวันเนี้ยหายชาแล้วเจ็บแทนมึงเขาบอกว่าเป็นแผลที่ปากเพราะว่าโดนข้อมือแต่เหมือนน้องหมาที่โดนเป็นตุ่มตุ่มจริงเคยเห็นหมาพันโกลเด้นป่ะเหมือนน้องหมาที่โดนโอ้ยเคยเห็นหมาที่เป็นพันโกลเด้นป่ะว้ายคุณนึกถึงหมาตัวสีที่มันโดนเพิ่งต่อยอ่ะที่ไม่ใช่โกลเด้นแต่มันแบบโดนต่อยแล้วหน้ามันยาวๆนั่งแบบเหมือนจนเหมือนกันมึงแต่เขายังดีนะเว้ยเขายิ้มแบบประหยัดขอโทษเขาบอกขอโทษยิ้มแบบกลัวเปลืองยิ้มแบบประหยัดเออกลัวเปลืองเหมือนจริงๆค่ะสาวครีมบอกโอ้พูดได้เห็นภาพนะเหมือนหมาที่โดนพึ่งต่อยอัดเยอะมากเลยจริงเหรอจริงเอาดิว่าแบบแรกคิดมังคิดเหมือนกันคิดมังแก้มมันฟองอะจริงว่าเหมือนหมาเจ็บชิบหายทุกแค่นี้อย่าขำมึงรู้ไว้แล้วเจอกันไหมดับเบิลนอนอื่นแล้วยังไม่ได้อ้าวซื้อมาแล้วหรอตัวใหญ่เท่าเราเปล่าอุ้ยรุนแรงมีอะไรในโลกนี้ใหญ่กว่ามึงอีกอ่ะแรงว่ะตัวใหญ่อดปาดอุ่นนะอุ่นนะ
วันนี้มาขายอะไรขายเห็นหน้ามึงแล้วก่อนไม่ต้องขอร้องแต่ได้ยังหนูต้องไปปางช้างปางช้างคืออะไรอ่ะทำไมไม่ไปเล่นเกมเหรอเออหนูยังไม่ได้ลงสักทีเนี่ยมีอะไรขายไหมให้กูขายอะไรอ่ะนอกจากขายหน้ามึงอ๋อมึงเลิกบีบฟิลเลอร์มันจะเบี้ยวปั้นใหม่เลยมึงไหนขอดูของขวัญหน่อยมึงของขวัญน้องหน้ากูแล้วของขวัญก็ทำหน้ามึงอ่ะมันจำหน้าแม่มันได้ไหมอ่ะนี่นี่ขอเออกูดูเพิ่งดูข่าวมาที่ว่าว่าเนี่ยแหละเจ้าของพาน้องไปอาบน้ำน้องช็อกมือตายหมาพันเล็กอะเขาบอกว่าช็อกนะแล้วเขาแบบกดคอมเมนต์ไม่สบายเปล่าแบบกูไม่รู้ว่าเอาเรื่องกับคลินิกนั้นยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยน่ายากนั่งยองขอมือข้างนู้นนั่งไปใครแล้วค่ะใครวะนั่งลงดีๆของขวัญคุณดีน่ารักแล้วคือไม่เห่าเลยตะก้อนไก่ดิบคืออะไรทำไมไก่ดิบพี่อูบอกว่าของขวัญเหมือนไก่พี่บอกตาเหลือกแล้วบอกขอนี่แหละไม่เห็นให้ขนมเลยขับมือข้างนู้นขาวนั่งมองน่ารักว่ะอยากไปเล่นด้วยอ่ะไม่อยากตัดหมากูทุกวันนี้ขอมือไม่ให้มือแล้วน้องเหมือนไก่ดิบน้องไก่ดิบดิบอะอย่างวะน้องไก่ดิบดิบหมาพี่มาชื่ออะไรชื่อทาช่าเอามากองสิไม่ได้เอาห่วงหมามากเป็นห่วงมากแบบไม่ให้ยุ่งกับหมาตัวไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องโดนกัดน้องไม่สู้คนก็ไม่สู้หมาด้วยกันน้องก็ไม่สู้อุ้ยมันอ้อนนะทีเมื่อไหร่จะเลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงได้ย่างแมวอ่ะอุ้ยมันซบมึงเหรออุ้ยน่ารักอ่ะ yes โอ้ยกูไปมันก็รักกูค่ะมันลืมแม่มันแล้วค่ะน็อกขอนน็อกอุ้ยน่ารักอ่ะเอาเดี๋ยวไก่เดี๋ยวแมวน้ำน่าเหมือนแมวน้ำอ่ะเลี้ยงตัวเองก่อนเพื่อนในทีมบอกจีบพี่ทีมด้วยแมวพี่ทีมชอบแมวไม่ได้ชอบเราใช่ขอพี่อ้อนมากพี่เอเคก็คือเจอคนแปลกหน้าก็ไม่เห่าเลยนะเวลคัมมากโจรขึ้นบ้านขอก็เวลคัมค่ะพี่ไม่เลี้ยงยุ่งใช่ไหมคะแต่ก่อนป้าชอบเลี้ยงจิ้งเหลนอะแบบมันมาอะไรเงี้ยป้าก็ให้อาหารมันกินแล้วมันก็ปีป่าอยู่ตรงต้นไม้แต่แม่ชอบจิ้งจกกับบ้านใจน้องเห่าได้ไหมคะ
นี่ว่าน้องไม่น่าจะเห่าได้ไม่เคยได้ยินเสียงน้องเลยอ่ะน้องเห่าอะไรน้องไม่เห่าไม้ยางเขาถามจริงเหรอมึงให้กินอาหารละคนด้วยหรอน้องชอบกินไก่ค่ะมันไม่มันชอบกินไก่ต้มมึงไก่แบบไก่แบบไม่ปรุงรสไม่อะไรเลยอ่ะมันชอบมากมันชอบกินไก่แบบที่สุดไม่ชอบกินหมูไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินเป็ดไม่ชอบกินอะไรชอบกินไก่มันกินได้แต่ว่าต้องเป็นไก่ที่ต้มแล้วไม่ปรุงรสแล้วต้องเป็นไก่ที่มีไขมันไก่แบบอกไก่อะไรเงี้ยอุ๊ยน่ารักอุ๊ยฉันจะไปแล้วนะสาวเงียบมึงเงียบทำไมมึงเงียบทำไมฮะมึงอย่ามาเดทแอร์เออย่อยโอ้ยย่อยข้ออ่ะก็จะไปแล้วไม่รู้แต่กูจะลงแล้วกูเก่งจะไปเล่นเกมหรือจะไปหาอะไรกินจะไปเล่นเกมไหมไม่รู้แต่ง่วงอยู่นิดนึงจะไปล้างหน้าและจะอาบน้ำแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนโอ้ยกูเช็ดจอก่อนบ๊ายบายก่อนทุกคนเช็ดจอโอ้ยมึงกูคิดอยากมาขายขำตอน5ทุ่มค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนI love my mom.